ีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกราชไม่กล้านั่งใกล้ครับไม่ต้องเว้นที่ไว้หน่อยห่างๆกันอย่างเงี้ยดีแล้วหมากมาใกล้ดิอยู่ใกล้บายไปเลยแล้วมาแล้วฮะมาแล้วครับนี่น้องยาย่าสวัสดีจ้ะเว้นที่ไว้ให้น้องออกนอกหน้าเกินไปแล้วโอ้ยน้องนิ้วเจ็บเหรอฮะใช่ค่ะจากละครหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้เสียงก็หายนิดนึงเสียงก็หายหายไปเยอะเลยครับเป็นยังไงตื่นเต้นหรอตื่นเต้นมากครับตื่นกันกี่โมงคะตื่นกันกี่โมงตีห้าค่ะเสียงน่ารักมากเลยคล้ายเป็ดนะตีห้าแล้วใครมาคุมอ่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับใช่ๆฮะถ้าจะถ้ามีเสื้อมาเนี่ยอย่างที่พี่นกใส่อยู่เนี่ยถ้าจะให้แฟนรายการสัก 4-5 ตัวก็จะเป็นประโยชน์มากเลยนะฮะตะวันเดือดตะวันเดือดตะวันเดือดนี่ฉลองเรตติ้งหน่อยให้เกินก็ได้ครับถ้าผู้ชมที่อยากได้นะฮะแสดงความคิดเห็นปกติจากที่เป็นต้นไปจนจบรายการแต่นอกจากจะวงเล็บว่าที่สุดแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นตะวันเดือดนี่ชอบเรตติ้งหน่อยเดี๋ยวกี่ตัวเดี๋ยวพี่นกบอกอีกทีหนึ่งอย่างที่ใส่อยู่เลยนะครับครับนี่ฮะใส่มาหลายครั้งแล้วด้วยครับเนี่ยขายเสื้ออีกบอกว่าเสื้อทนทานเป็นยังไงดุไหมอย่ายากก่อนพี่นกเหรอคะเออไม่ดุเลยค่ะไม่ดุเลยเหรอวันแรกๆที่เราไปกองก็กลัวกันนิดนึงใช่ไหมกลัวก็ไม่นิดครับกลัวมากก็กลัวมากพูดตรงๆไม่ต้องกลัวใครอยู่กับพี่เอกราชไม่ต้องกลัวพี่นกไม่ต้องกลัวพูดกันตรงๆโคตรกลัวกลัวพี่นี่แหละไม่เลยค่ะพี่นกใจดีมากเลยค่ะเมื่อกี้หมากหลุดออกมาแล้วแรกๆกลัวมากไม่ตอนแรกก็กลัวครับผมก็เห็นแต่เขาในม่านนิ่งๆไงแต่ว่าพอได้ทำงานด้วยแล้วแบบเออเขาใจดีมากเล่นบ้างไหมเนี่ยเล่นโหเล่นกระจายเช่นยกตัวอย่างสิเขาอยู่ในกองก็ช่วงนั้นจะฮิตแพลงกิ้งเขาแพลงกิ้งถ่ายอยู่เขาก็ไปนอนแพลงกิ้งที่ผมกรุณาผมเชิญและคุณสัจชัยกรุณาให้พระนางคู่นี้มาเนี่ยก็เพราะตะวันเดือดเรตติ้งสองหลักนะฮะไม่มีคือไม่ผมพูดตรงๆก็คือไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันนะฮะคือแนวบู๊กับช่องสามเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะลองมาหลายทีแต่คราวนี้ทะลุทะลวงมากคาดว่าคงจะเป็นเพราะว่าทำถึงเพราะว่าคุณนกชัดชัยเนี่ยโอ้โหบู๊สนั่นเลยขณะเดียวกันก็เอาบุคลิกของดาราแบบหวานๆใสๆมาใส่บทบู๊เข้าไปอย่างน้องยาย่าปกติเราจะเห็นแต่ใสๆใบอยากจะพูดถึงหมากก็พูดเถอะไม่ต้องมาทำทั้งสองคนทั้งสองคนน้องหมากด้วยก็ไม่ค่อยเห็นแบบบู๊เนาะใช่ครับเป็นยังไงถ่ายมากี่เดือนถ่ายมาทั้งหมด8เดือนครับผม8เดือนเจ็บตัวไหนบ้างไหมสำหรับผมไม่มีไว้เดี๋ยวพิสูจน์ปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีนะครับผมยาย่าหนูก็ปลอดภัยค่ะจะให้อาดูไหมว่าฟกช้ำตรงไหนหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะก็อาจจะมีแบบแพ้นิดหน่อยแต่ด้วยความซุ่มซ่ามของตัวเองมากกว่าค่ะไม่ใช่จากละครโอ้โหสปิริตสุดยอดเลยนี่เสียงขนาดนี้ปกติเนี่ยจะไม่มาก็ได้นะแต่นี่มาเนี่ยโอ้ยหนูรอตั้งนานค่ะกว่าจะได้มา รายการนี้ค่ะรู้ไหมคะว่าทุกเช้าก่อนที่หนูจะไปเรียนหนูจะไปสายทุกวันเลยค่ะเพราะคุณแม่ต้องนั่งดูคุณสรยุทธก่อนว้าว อยากได้อะไรนี ่ดีใจมากเลยวันนี้ณเดชไม่มาทำไมคะคอยกันวันนั้นเราไปงานอะไรสักงานหนึ่งเนี่ยยาย่ามาถ่ายรูปกับพี่ผมยาย่าต้องยืนยันมาขอถ่ายกับอาใช่ไหมใช่ค่ะหนูขอถ่ายอยากถ่ายมากเลยค่ะเออณเดชเดินเข้ามาเลยแทรกกลางว่าอะไรเนี่ยเอาแต่ว่าเลยเหรอครับจริงๆหมากยาอย่างนั้นนะอ๋อครับไม่มีครับไม่ตกลงเป็นอาใช่ไหมเป็นพี่ก็ได้ไม่เตรียมตัวเยอะไหมเล่นหนังแอคชั่นเนี่ยต้องเตรียมตัวเยอะไหมครับเยอะพอสมควรนะครับก็พี่นกก็ส่งผมให้ไปเรียนยิงปืนไปเรียนขี่ม้าด้วยกันแล้วก็ไปเรียนคิวบูค่ะต้องเข้าฟิตเนสไหมเข้าครับผมยาย่าด้วยปะต้องเข้าค่ะพี่นกให้กิฟต์บัลเชอร์เลยค่ะให้ไปยิมให้ไปเพิ่มกำลังให้โอ้ต้องไปฟิตด้วยเหรอโอ้หมากตอนนี้มัดกล้ามมีใช่ไหม
ก็พอมีครับผมดูนี่ค่ะมีรอเล่นต้องดูในตะวันเดือดต้องดูในตะวันเดือดนั้นนะแต่สนุกมากไว้มีโอกาสเปิดดูพอดีเลยโอ้ยขอบคุณมากครับสองคนน่ารักไม่คือมีคุณโป๊ปด้วยแล้วก็มีน้องมิ้นด้วยใช่ค่ะมากอยู่นี่พูดถึงโป๊ปเลยนิดนึงแล้วมันมีสองคู่ทีนี้ผมถามทีละคนปกติหมากเนี่ยสไตล์ไม่เคยเล่นบทนี้ใช่ไหมแนวไม่เคยครับครั้งแรกครับเล่นแรกๆนี่เรื่องอะไรนะเดี๋ยวดูนิดนึงเงารักลวงใจเงารักลวงใจปฏิภัยปฏิภีเร่รักนะพอถึงเรื่องนี้พลิกบทบาทเลยครับผมเป็นยังไงยิงปืนเอ่ยเราไม่เคยจับปืนใช่ไหมในชีวิตไม่เคยครับเตะต่อยเคยไหมเตะต่อยก็มีบ้างว่าผมเป็นนักกีฬาครับยูโดครับผมก็มีเคยบ้างแต่ว่าไม่เคยไปชกกับใครจริงๆจังๆครับผมแล้วเป็นไงคิวบู๊อะไรยากไหมด้วยการมีพื้นฐานยูโดมาแล้วบ้างก็รู้สึกว่าจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็แฟนๆว่าไงแฟนๆชอบครับชอบก็ด้วยการตัดต่อด้วยภาพที่มันออกมาเนี่ยครับทุกๆคนชอบและพอใจพูดไปเหอะด้วยฝีมือแหมด้วยการตัดต่อครับผมหน้าภาคภูมิใจอายุเท่าไหร่ละ21ครับ21ครับโอ้โหยังเด็กอยู่เลยคุณเอกราชคุณมากกว่า3เท่ามั้งน่ะมากกว่า3เท่าคุณแล้ว3เท่ากว่าแหละยายาดวงใจอัคนีนี่แนวน่ารักใช่ค่ะใช่ไหมค่ะมันเจอบทอย่างนี้เป็นยังไงหนูก็ค่อนข้างเครียดนิดนึงเพราะว่าด้วยบุคลิกหนูจะไม่ค่อยเป็นคนที่กล้าต่อว่าต่อคำกับคนอื่นนะคะในละครเรื่องนี้จะต้องเป็นผู้นำค่ะทุกคนต้องเชื่อฟังค่ะก็จะยากเรื่องเสียงนิดนึงค่ะเพราะหนูก็จะเสียงว่าเสียงแข็งอ่ะใช่ค่ะแล้วทีมงานก็จะต้องเตือนตลอดเลยว่าเยอะๆเสียงเข้มๆหน่อยอะไรแบบนี้ให้ดูมีพลังที่ถ้าวันนี้ไม่เห็นว่าเจ็บคอนะจะให้ทดสอบเสียงเสียงดุทำได้ไหมยาย่าดุลองดุคุณอาคนนั้นสิคุณอาอย่าทำอย่างนี้ย่าไปพี่สวนนะยาย่าลองดูไหวไหมให้หนูพูดว่าอะไรดีคุณอาอย่าทำกับหนูอย่างนี้คุณอาอย่าทำกับหนูแบบนี้สิคะกลัวมากเลยอ่ะโอ้โหใจกระดุกมากขนาดดุแล้วยังเสียงน่ารักเลยอ่ะไว้ต่อสิค่ะก็ถามน้องหมากมั่งแล้วกันเนาะเห็นบอกมีฉากต้องดวลมีดกับคุณโป๊ปด้วยเป็นไงคะสนุกมากวันนั้นครับแต่ว่าก็เหนื่อยมากเหมือนกันเพราะว่าถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงอากาศมันร้อนมากต้องเซฟอะไรกันยังไงคะมีดของจริงหรือเปล่ามีดก็ใช้ของบล็อกครับผมไม่ใช่ของจริงครับผมเพื่อดีแล้วล่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ได้ข่าวว่าเรื่องนี้เจ็บไปหลายคนนะเนี่ยก็ละครบู๊ก็มีนิดนึงครับน้องย่าย่าล่ะคะต้องเห็นบอกมีเรื่องเข้าไปอยู่ในท้องในถ้ำอะไรเงี้ยมุดถ้ำเหรอชอบฉากมุดถ้ำหนูชอบเพราะว่ามันท้าทายมากเลยค่ะเพราะด้วยวันนั้นฝนตกแล้วกว่าจะขึ้นไปที่ถ้ำมันก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะพี่น้องแล้วมันชันมากเลยค่ะแล้วฝนตกน้ำท่วมในถ้ำแล้วเราก็ต้องเดินแบบเคียงคาวหยดลงมาใส่หัวใช่ค่ะมันมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะแต่เขาไปลำบากขนาดนี้เหรอไม่ลำบากครับผมไม่ลำบากดีแล้วครับสนุกสนุกมากเลยค่ะเลยฮะสนุกครับคุณพ่อคุณแม่ยอมเหรอย่าย่าคุณแม่ยอมเหรอยอมค่ะเพราะถ้าหนูโอเคคุณแม่ก็โอเคแต่นี่เวลามันเข้าไปมันก็จะอึดอัดไหมมันที่แคบนะอัดครับแคบแล้วก็ดูมีฟงมีไฟโอ้โหเพราะเอาไฟเยอะๆเขาเป็นไม่ได้เพราะไม่มีออกซิเจนแล้วก็ไม่มี electricity ไม่มีไฟฟ้าด้วยค่ะก็ต้องใช้คุ้มเพลิงครบเพลิงครบเพลิงใช่ครับแล้วทำไมยาย่าทำไมถึงชอบที่ครับแคบหนูชอบฉากอันนี้เพราะมันเท่ค่ะไฟสวยใช่ไหมครับใช่เขาอยู่ในถ้ำอะไรนี้ใช่ไหมคะมันเท่แล้วเป็นฉากเดียวที่หนูได้บูด้วยค่ะเอ๊ะทำไมนั่นใช่หมากวะใช่ครับไม่ในนั้นดูหล่อเหลือเกินในนี้ก็หล่อค่ะในนี้ดูใสๆอันนั้นเธอจะดูมันเข้มๆหน่อยใช่ไหมคะผมขี่ม้าเยอะยากขี่เป็นก่อนใช่ไหมเป็นมาก่อนใช่ไหมยกขี่มาตั้งแต่เด็กๆเก่งมากครับเป็นไงเก่งมากขอบคุณค่ะครับผมหมากเคยขี่มาก่อนไหมไม่เคยครับยาย่าสอนดิ
ยาย่ามีสอนมีสอนด้วยก็มีฉากที่ต้องเอายาย่ามาสอนข้างหลังพี่ปาก็ยาย่าก็บอกว่าพี่ปาครับดีๆอย่างนี้อย่างนี้ให้ยาย่าช่วยประทับใจอะไรตรงไหนเอามาก่อนละครเรื่องนี้ประทับใจตรงไหนผมว่าผมประทับใจทุกอย่างอย่าไปบอกก่อนจบนะผมประทับใจทุกอย่างครับผมแล้วก็ประทับใจเพื่อนร่วมงานประทับใจทีมงานประทับใจร่วมกับผู้จัดครับผมมีเรื่องต่อไปไม่ถามเลยคุณอามีเรื่องต่อไปกรุณาผมด้วยครับพี่นกครับให้ผมเล่นเรื่องต่อไปด้วยครับเป็นสัญญาหน้าจอนยาย่าเป็นยังไงบ้างประทับใจตรงไหนนอกจากถ้ำก็จริงๆทุกอย่างเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าโชคดีมากเลยค่ะที่ได้เล่นละครเรื่องนี้เพราะมันสอนได้เยอะมากเลยค่ะแล้วได้ร่วมงานกับพี่หนุ่มกับพี่นกเราได้ร่วมงานกับรุ่นใหญ่เยอะมากเลยค่ะเราได้ไปถ่ายในที่ที่ไม่มีใครได้เคยไปถ่ายมาก่อนแล้วรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เล่นเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องคาวบอยเรื่องแรกด้วยค่ะถ่ายภาพเพิ่มฉากเฉิดสวยเนาะก็ต้องขอบคุณพี่นกมากหนูฝากด้วยนะคะหนูฝากเรื่องนั้นด้วยนะคะฝากเรื่องนั้นหนูไม่มีคิวให้พี่อ่ะลูกนี่แล้วสแตนด์อินไม่ยอมใช้กันเหรอได้ข่าวจริงๆเขาเตรียมไว้แต่ว่าเราอยากเล่นเองมากกว่าอยากเล่นเองแต่ต้องเซฟหน่อยนะก็มีอุปกรณ์เซฟครับผมแต่ว่านั่นแหละด้วยสปิริตนะเราอยากเล่นเองเจ็บตัวหนักสุดนี่โดนอะไรมาเล่นเรื่องเนี้ยไม่มีเลยครับแต่เขาเซฟดีครับผมใช่ไหมครับแล้วร่างกายเราก็ดีด้วยครับลดไปเนี่ยเล่นน้ำหนักลดมีแต่จะเพิ่มขึ้นครับผมตอนแรกเนี่ยตอนแรกโอ้โหตอนเปิดกล้องใหม่ๆผมบวมมากถ่ายไปเริ่มบวมแต่ว่าอาหารกองอร่อยใช่อาหารกองอร่อยครับผมแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวกินเยอะครับผมน้ำหนักขึ้นไหมไม่ค่ะเพราะกางเกงมันฟิตมากเลยค่ะหนูต้องลดเพราะกางเกงแบบสาวคาวบอยใช่ค่ะใส่รองเท้าบู๊ตนี่ความจริงอยากจะเห็นน้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะฮะเป็นขาแดนไม่ใช่เหรอเห็นมันก่อนแล้วเขาเสิร์ฟที่เปิดที่เราเห็นนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างจะให้แดนตรงนี้ก็เกรงใจสามารถนะคะได้เหรอหนูขออะไรได้ไหมคะได้หนูขอให้คุณสรยุทธไปเต้นกับหนูด้วยไม่ได้จริงจริงครับต้องไปฝึกอีกเยอะขอไงก็ไม่ได้จริงอยู่นานแล้วดนตรีขึ้นมาโอ้ตอนนี้เลยเหรอคะเอาตอนนี้ข้างหน้าด้วยจ้ะข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยนะคะแดนพี่มากช่วยหน่อยสิคะโชว์เดียวเลยน้องยาย่ามาเต้นอย่างนั้นเลยเต้นเก่งจริงถูกต้องเต้นไม่เก่งยาย่าเขาฝากผมมาถามหมากครับเรื่องเคลียร์ปมอะไรเนี่ยไหนใช่ไหมหมากยันความสัมพันธ์นึงนัดวราเคลียร์ปมลูกหมาเหตุสองสาวตกแย่งกันกลางเมืองเหนือข่าวนี้ทำให้ผมหล่อมากเลยนะครับเนี่ยจริงๆผมไม่ได้หล่อขนาดจะมีคนตกกันหรอกครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมยืนยันต้องมีแต่เรื่องนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องอื่นอาจจะมีได้ถามว่ายังไงไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไม่ผมงงเมื่อกี้ตกลงแย่งลูกหมาหรือแย่งหมากหรืออะไรยังไงเนี่ยปมลูกหมาปมลูกหมาสองสาวตกแย่งกันน้องบอกไม่มีเรื่องลูกหมาเรื่องลูกหมาทีนี้เรื่องลูกหมาผมก็ไม่มีตังค์จะไปซื้อให้เขาหรอกครับผมก็เขาซื้อเองครับผมไม่ได้ซื้อให้ลูกหมาของน้องมิ้นท์เหรอคะครับไอ้ใบไอ้ซักไซเขาเป็นรัฐมนตรีเหรอซักเขาขนาดนี้อยากรู้อยากรู้แล้วก็มาดูนะฮะสองคนนี้จะเล่าข่าวไหนไม่ต้องเล่าหรอกผมช่วยให้คืออย่างนี้นี่เตรียมข่าวมาเอาใจใครเนี่ยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าโอ้โหนี่พี่นกชัดชัยแล้วก็พี่นกเลยใช่แล้วพี่นกชัดชัยแล้วก็พี่นกสินใจค่ะไปงาน
โอ้โหนี่ไปเดินแบบคู่กันเดินแฟชั่นโชว์ใช่ไหมคะคือไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้มานานแล้วนะคะที่พี่สองนกจะมาอยู่ด้วยกันปกติก็จะเห็นแบบเดี่ยวๆคนเดียวเนาะเขาบอกงานนี้พิเศษมากเลยใช่ไหมคะพี่นกคะครับเขาบอกว่าหนีงานมาเดินแฟชั่นหนีงานตัดต่อพี่นกชายไม่ตัดต่อแล้วมาเดินแค่ท้องดีกว่าส่วนพี่นกหญิงหนีละครเวทีอยู่ในระหว่างการซ้อมเขาบอกว่านาฬิกาที่สองท่านใส่อยู่เนี่ยนะคะ80 ล้านเลยค่ะพี่นกมูลค่ารวมกันน่ะรวมกันเกือบๆครับรวมกัน74 ล้านครับโอ้แต่ว่าเนี่ยเอ๊ะพี่หน่วยเราแต่งตัวอย่างพี่นกนี้เราจะเท่อย่างนี้ไหมต้องลองดูนะเอาสัก90 ล้านเลยดีไหมนาฬิกานาฬิกาพันล้านก็ไม่ดีหรอกและแน่นอนงานที่เซ็นทรัลวอร์ดแฟร์ที่บอกเนี่ยเมื่อวานนี้ตูนกับก้อยเขาไปปรากฏตัวครั้งแรกเขาบอกว่าค่าตัวเนี่ยมโหฬารมากนะตูนบอดี้สแลมกับก้อยรัชวินเขาบอกว่าฮือฮาเหมือนกันเพราะว่าคู่นี้ก็ไม่เคยรับงานคู่กันมาก่อนด้วยแล้วตูนมางานเดินแฟชั่นท่านผู้ชมนึกดูเที่ยมมาทีเดียวเป็นสไตล์ไม่เป็นไรเอาละน่าเสียดายเวลาหมดตรงนี้ค่ะครับนะฮะวันหลังมาใหม่ได้วันนี้เป็นเวลาที่อยากจะซักไซ้ไล่เลียงแต่ว่าย่าย่าวันหลังอยากจะมานั่งจัดตรงนี้แทนใครบางคนเนี่ยจะดีเหรอคะจะดีเหรอคะไม่ดีพูดเล่นไม่กล้าพูดบอกเขาน้องเขาโทรศัพท์มาเดี๋ยวอาให้เบอร์เพลงตะวันเดือดดูเดือดไหมเพลงมันเพลงมันครับผมมีพี่ป้างพี่ป้างร้องแล้วก็มีพี่คงเดชพี่คงเดชร้องแล้วก็มียาย่าย่าร้องด้วยย่าร้องด้วยย่าร้องด้วยเพลงใช่ไหมเหมาะมากเพราะฉะนั้นตัววิ่งขึ้นมาเราจบรายการตรงนี้ด้วยเสียงของยาย่าเอาแบบเป็ดๆนี่แหละร้องเพลงจนท่อนจบเราจะลากันไปตรงนี้นะแล้วติดตามชมตะวันเดือดได้นะขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับยาย่าเชิญโอ้ dear okay ใบไม้มันยังพลัดใบเปลี่ยนพันตามฤดูกาลพี่มักช่วยหน่อยสิคะอธิษฐานไปยังเหมือนลอยอยากพบเธออีกครั้งเข้มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลานานแค่ไหนก็เหมือนเดิมเสมอขอบคุณค่ะ